สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมพาท่านสัญจรมาที่วัดราชบูรณะนะครับบางประกอบกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือทางวัดได้จัดนะครับเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตนะครับไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับน่าชื่นชมและก็น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพต้องขอชื่นชมกับทางวัดนะครับบรรดาญาติโยมบรรดาผู้ที่เป็นญาติญาติของผู้เสียชีวิตเองนะครับก็ร้อยมีความสุขไปด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับมันบริหารจัดการที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะครับทางช่องของเราเห็นแล้วดีมีประโยชน์นะครับก็อยากจะขอนำความดีนี้มาโชว์ทางช่องของเรานะครับนี่ก็คือความสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ยืดยาวไปไกลมากนะครับถึงนู้นแล้วครับท่านผู้ชมครับนั่นก็ว่าอื่นๆจะเอาอย่างบ้างผมว่าก็จะดีไม่น้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวทำให้บรรดาญาติญาตินะครับเคารพแล้วก็นึกถึงพระคุณของบิดามารดาหรือญาติญาติพี่น้องที่ล้มหายตายจากกันไปนะครับจัดสรรไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทางวัดเองก็จะได้รับการชื่นชมนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณของผู้คนทั้งหลายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าทางวัดได้ตอบสนองหรือก็ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ได้ดีครับก็จะเป็นการสร้างศรัทธาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับบรรดาท่านที่ล้มหายตายจากไปท่านจะมีความสุขไปด้วยนะครับขอชื่นชมแล้วก็ขอนำภาพนี้เสนอต่อท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในช่องของเราช่องของเราจะนำกองดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับพบกันในคลิปหน้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ